ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องฮะต้อนรับพี่น้องนะฮะวันนี้เป็นงานพิเศษนะฮะมันคนละภาพกันเลยนะเมื่อกี้นะกลับมาตรงนี้ก็วันนี้นะฮะเป็นโอกาสที่ดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์วะชุกริลลาห์นะฮะเพราะว่าทางมุมินไทยทีวีนะครับร่วมกับมูทิรอฟฮานนะครับวันนี้เนี่ยเป็น2องค์กรนะฮะองค์กรสื่อเล็กๆนะฮะที่ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ขอเกริ่นนำก่อนนะฮะวันนี้นะฮะผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะที่มีโอกาสได้นั่งคู่กับผู้ดำเนินรายการของอีกช่องหนึ่งนะคือมูมินไทยทีวีนะครับใบยังนะฮะแวร์เดี๋ยวแนะนำเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก่อนอื่นก็ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมได้มาที่นี่ในวันนี้แล้วก็ได้มีโอกาสทำงานศาสนาร่วมกันนะครับแล้วก็ผมซูไฮมีอาเวดูนะครับมุมินไทยทีวีนะครับมุมินไทยทีวีนะครับดุลลานะฮะก็ตอนนี้บังซูไฮมีนะฮะก็เป็นพิธีกรอยู่ที่นู่นอยู่นะครับผมก็ทำดุลละเป็นมากี่วันแล้วนะฮะก็ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่านะฮะแล้วจะออกเมื่อไหร่ฮะยังไม่รู้นะอ๋อยังโอเคนะอีกไม่นานอ๋อยังไม่นานหยอกนะหยอกนะโดนไปหนึ่งดอกพูดเล่นอ่ะนะครับแล้วก็วันนี้พี่น้องหลายท่านนะก็จริงๆแล้วเนี่ย2ช่องอย่างช่วงเวลาปกติทุ่มครึ่งกว่าเนี่ยจะเป็นทางมุมินทีวีเป็นรายการอะไรฮะก็คือนี้เลยใช่ไหมอาจารย์บารอกครับก็จะเป็นรายการ Face of God นะครับทางนำสู่สวรรค์ทางนำสู่สวรรค์อันนี้ใครครับใครก็จะเป็นผมกับอาจารย์บารอกงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ทักทายพี่น้องด้วยกันครับครับผมสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีอาจารย์มุรอฮัมมัดุลลอฮ์อันนี้มันเสียงล่อกว่าสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มันเอาดับเลยผมก็เป็นรายการอะไรรายการ Face of God นะครับ Face of God วันพุธครับผมครับผมทางนำสู่สวรรค์ทางนำสู่สวรรค์ทางก็เป็นอาจารย์มุบารอกอยู่แล้วครับส่วนทางรอบฮานก็จะเป็นช่วง2ทุ่มช่วงหน้าหนาวสัก2ทุ่มครึ่งก็ช่วงเวลาปกติก็จะเป็นรายการถามตอบซึ่งวันนี้พี่น้องฮะก็ฮัมดุลิลลาห์ฮะเป็นการจัดสรรเวลาของทั้ง2ช่องเนี่ยรวมกันแบบลงตัวมากๆยังไงแล้วตรงนี้เข้ารายการของวันนี้เนี่ยไม่ใช่ Face of God ครับแต่เป็นหัวข้อที่คุยกันภาษาเลยนะอาจารย์นะคุยกันภาษาคนคือไม่ใช่คนที่คุยไม่รู้เรื่องนะครับหัวข้อเขาตั้งมาอย่างนี้จริงคุยกันภาษาคนอะไรนะอาจารย์จะเดินทางไปทำอุมรอนะฮะคุยกันภาษาคนเดินทางทำอุมรอสามคนไม่ได้ไปเลยนะฮะแต่มานั่งคุยส่วนคนไปนั่งฟังนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มูรีนะตั้งหัวข้อให้นะฮะอันนี้เราคุยกันก่อนเลยครับใบยังนะครับผมอุมรอฮะอาจารย์ครับไอ้ที่ว่าอุมรอกับฮัจญ์เนี่ยอะไรมันแตกต่างกันยังไงก่อนครับคือคำว่าอุมรอห์เนี่ยนะครับความหมายของมันก็คืออัซซิยารอห์นะแปลว่าการเยี่ยมเยียนอุมรอห์แปลว่าการไปเยี่ยมเยียนนะที่ไบตุลลอฮิลฮารอมที่มัสยิดฮารอมนะครับครับอันนั้นเรียกว่าการอุมรอห์โดยการไปทำอิบาดะห์ที่มีการตะวาฟมีการแสแอแล้วก็มีการตัดผมนะครับอันนี้เราเรียกว่าอุมรอห์การไปเยี่ยมแต่ว่าไปเยี่ยมแบบอิบาดะห์ไม่ใช่ไปเยี่ยมแบบว่าไปเยี่ยมมุสตาฟาไปเสร็จตัดผมไปกินขนมเสร็จแล้วก็กลับอ๋อช่วยตัดผมนะไม่ใช่นะครับงั้นคำว่าอุมรอห์เนี่ยคืออัซซิยารอห์แปลว่าการไปเยี่ยมการตั้งเจตนาไปเยี่ยมไบตุลลอห์นะครับด้วยกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับนี่แหละนะคำว่าอุมรอห์ครับผมส่วนฮัจญ์นะครับก็คือความหมายทางด้านภาษาก็คืออัลกอสดูแปลว่าการตั้งใจการตั้งเจตนาไปนะไปทำฮัจญ์นะครับก็มีภาคพิธีที่แตกต่างกันกับอุมรอห์ก็คือจะต้องมีการไปวูกูฟนะครับแล้วก็ไปขว้างที่เสาหินนะอันนั้นส่วนอุมรอห์ก็ภาคพิธีกรรมต่างๆจะอยู่แค่ภายในมัสยิดฮารอมเท่านั้นครับผมนะเสร็จพอตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเรียบร้อยนะส่วนสถานที่มันก็จะมีกอดในการที่เราจะไปตั้งเจตนาไปเนียดนะครับส่วนมากจะไปทางมะดีนะห์ไปเข้าที่มะดีนะห์ก็คือจะไปเนียดที่รุ่นฮุไลฟะนะครับหรือว่าอับยารุลอาลีนะครับตรงนั้นนี่แหละก็คือการไปเนียดนะไปเนียดทำอุมรอห์พอเข้ามามัสยิดฮารอมก็ไปตะวาฟแล้วก็
ไปสะแอแค่นั้นเองก็เสร็จพิธีเสร็จพิธีแล้วนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หรือว่าความหมายของคำว่าอุมเราะห์เนี่ยคือการไปเยี่ยมเยียนด้วยกับการทำอิบาดะห์ครับครับอันนี้คือจบเสร็จพิธีอุมเราะห์แค่จบแล้วก็จบจบแล้วตะกี้ครับก็ยากย้ายครับยังไงแหมยังก็ไม่ชุดผมตรงมีก็ปล่อยตามน้ำเลยอันนี้ซื้อไม่ได้ครับดูหน้าแกซื้อมาคือความเรากำลังพูดถึงความหมายของคำว่าอุมเราะห์อุมเราะห์แค่นี้แหละคือความหมายของมันนะทีนี้หัวข้อมันนะฮะไปยังเราคุยกันภาษาคนครับคุยกันภาษาคนไปอุมเราะห์ยังไงฮะอาจารย์ภาษาคนคือผมถามนิดนึงฮะกฎเกณฑ์คนที่ต้องไปทำอุมเราะห์เนี่ยต้องมีกฎเกณฑ์อะไรยังไงบ้างฮะที่ไปอุมเราะห์คือไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเลยนะมีแต่ตัวบทของหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่บรรดาอุมมะฮ์บรรดาคนที่จะไปทำอุมเราะห์เนี่ยมุสตะฟาก็คือเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบานวะตาลาเชิญชวนแล้วก็ให้เกียรตินะถือว่าไปเป็นแขกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาครับผมนะอันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรก็คือมีความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วก็มีความพร้อมทางด้านทรัพย์สินนะในการที่จะไปแต่ว่ามันมีอายะอัลกุรอานนะมุสตะฟาอยู่อายะหนึ่งที่มันโยงใยถึงว่าคนที่จะไปคนที่จะได้ไปเนี่ยนะพระมุสตะฟาถามมานะว่า คนที่จะได้ไปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับพวกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวว่าอัตินฟินนาซิบิลฮัจยะตูกะรีจาลันวาลากุลลีดอมิรินนะบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นทรงใช้นบีอิบรอฮีมอันนี้ขอย้อนนะพาพี่น้องย้อนกลับไปก่อนว่าเพราะว่าที่มาที่ไปของคนที่จะได้ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงว่าเตรียมเงินเตรียมทองมีเงินมีทองแล้วก็สุขภาพพลานามัยแข็งแรงอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ที่พละกำลังของเราเพียงอย่างเดียวนะก็คือ อยู่ในซูเราะห์อันฮัจญ์เนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยบอกว่าอัลลอฮฺทรงใช้นบีอิบรอฮีมให้ไปประกาศให้ไปเรียกร้องนะกับมนุษยชาติว่าให้ไปทำฮัจญ์นายอิบรอฮีมก็ขึ้นไปบนภูเขาบนยะบัลละไรล่ะโซฟามีหลายทัศนะอะไรบางคนก็บอกว่าเป็นภูเขาโซฟานะที่กล่าวเอาไว้นะในตัฟซีรเนี่ยก็บนภูเขาโซฟามีหรือว่าภูเขาอาบิลกูไบส์นะอีกชื่อหนึ่งที่ว่าอาบิลกูไบส์เนี่ยก็ไปอะไรล่ะขึ้นไปประกาศให้กับมนุษย์นบีอิบรอฮีมก็บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺถ้าหากว่าจะให้ฉันขึ้นไปเรียกเนี่ยใครจะได้ยินนะจะมีใครได้ยินนะเนี่ยเพราะว่าอายะห์เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาใช้นบีอิบรอฮีมเนี่ยไปประกาศนะแล้วก็คนเนี่ยจะมากันอย่างมากมายเลยนะริยาลันเนี่ยก็คือมาแบบเดินเท้ามากันอย่างมากมายเลยเนี่ยอาลากุลลีดอมิรินนะยะตีนามิงกุลลีฟัดยินอามีจะมากันแบบทุกสารทิศและก็มาอย่างมากมายอันนี้พอนบีอิบรอฮีมไปประกาศนบีอิบรอฮีมก็บอกอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ใครจะได้ยินนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าเอาหน้าที่ของอิบรอฮีมอิบรอฮีมก็ประกาศไปก็แล้วกันให้เรียกร้องไปส่วนอะไรว่าอะไรนันบาลากสำหรับชั้นนี้หน้าที่ของชั้นของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็คือว่าอะไรนันบาลากอัลลอฮ์จะทำให้ได้ทุกคนเนี่ยได้ยินหมดถึงแม้ว่าคนที่อยู่ในมดลูกแล้วหรือคนที่อยู่ในกระดูกไขสันหลังของพ่อนะก็จะได้ยินพอได้ยินเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ได้ยินหมดเนี่ยพอได้ยินแล้วเนี่ยเขาจะตอบรับกับคำเรียกร้องนั้นที่นบีอิบรอฮีมได้ประกาศเนี่ยนะว่ารับใบกันลอฮุมะรับใบกันตอบรับแล้วตอบรับแล้วอายะห์นี้เนี่ยนะท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรเนี่ยมุสตะฟาได้อธิบายเอาไว้นะว่าใครก็ตามที่ตอบรับได้ยินเสียงของนบีอิบรอฮีมที่อัลลอฮ์ให้เสียงนั้นน่ะบรรลุไปนะให้ได้ยินเนี่ยเขาจะตอบรับใครก็ตามที่ตอบรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ครั้ง
ขาก็จะได้ไป1ครั้ง2ครั้งก็2ครั้งนะถ้าใครไม่ได้ตอบรับเลยไม่ได้กล่าวรับใบก็รอในขณะนั้นที่เขาได้ยินแล้วที่อัลเลาะห์นี่เขาก็ไม่ได้ไปคือในขณะที่เรากำลังตัลบียะห์ป่ะเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละนั่นแหละการกล่าวการกล่าวตัลบียะห์แต่ว่านี่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ในขณะที่เราไปตัลบียะห์ที่นั่นแต่ว่าการกล่าวตัลบียะห์นี่ก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงให้มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยได้ยินแม้กระทั่งอยู่ในขณะที่นบีอิบรอฮีมใช่ไหมในขณะที่นบีอิบรอฮีมประกาศเรียกร้องเนี่ยเพราะว่าอะไรอ่ะคนที่อยู่ในไขสันหลังคนที่มีว่าที่มาเตรียมจ่อแล้วที่จะมาเกิดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ดีกากันเลยนั่นแหละอยู่กับพ่ออยู่นั่นแหละก็อะไรจะได้อะไรจะกล่าวตอบรับและเมื่อเขาตอบรับแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มานะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอายะห์หนึ่งที่มายืนยันว่าคนเราที่จะได้ไปจากคำถามของมุสตาฟาว่าจะได้ไปมันไปยังไงเพราะนั้น คนที่ในอายะห์กุรอานเนี่ยนะพูดเอาไว้ว่าหนึ่งเลยก็คือกล่าวตอบรับคำประกาศของนบีอิบรอฮีมนั้นได้ไปแน่นะสองเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะเล่าเอาไว้อีกนะในสุรออิบรอฮีมว่ารับบานาอินีอัสกันตูมินดุรียตีนะบีวาดินไกรีดีซัดอินบอกว่านบีอิบรอฮีมขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงเรานั้นได้อะไรฉันนั้นได้เอาลูกมาปล่อยเอาไว้ละเอามาที่อะไรบีวาดินในที่หุบเขาที่ไม่มีอะไรเลยมินไกรีดีซัดอินต้นหมากรากไม้ไม่มีสักต้นหนึ่งอันนี้ตามประวัติศาสตร์ที่เราได้รับฟังกันมานะอินดาไบติกันมูฮัตรอมที่บ้านของท่านดีเป็นบ้านฮารามนะก็คือที่ตรงนั้นแหละสถานที่ที่มีกะบะห์นั่นแหละเห็นไหมรบบานานบีอิบรอฮีมก็ขอดุอาอีกกว่ารบบานาโอพระผู้อภิบาลของเรานะลิยูกีมุสซอลาตานะและขอให้พระองค์นั้นได้ทรงทำให้พวกเขาที่เป็นลูกหลานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยณอะไรณตรงนี้สถานที่นี้นี่ที่จะก่อเกิดกำเนิดขึ้นมาเนี่ยในวาระต่างๆที่เป็นลูกหลานจากเขาเนี่ยนะจากนบีอิบรอฮีมก็อิสมาเอลแล้วก็ลูกเต้าที่จะอะไรล่ะเติบโตสืบต่อกันมาเนี่ยนะให้ขึ้นมาเนี่ยให้เขาเป็นคนที่ละหมาดนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบานะฮูวะตะอาลาก็สอนให้นบีอิบรอฮีมขอเพราะว่ามันมีคนที่อีมานมีคนที่ไม่ศรัทธามีแต่นบีอิบรอฮีมนะขอนะว่าถ้าใครที่มาอยู่ตรงนี้มาเกิดมาเจริญเติบโตอยู่ตรงนี้เนี่ยขอให้เป็นคนที่ละหมาดนะให้เป็นคนที่ละหมาดด้วยฟาจันอัฟอิดะตัมมินันนาสิและขอพระองค์ได้ทรงทำให้หัวใจของมนุษย์บางคนนั้นตะฮวีอิลัยฮิมมุ่งหวังที่จะมาหาพวกเขาเหล่านั้นหวังที่จะมาหาพวกเขาเหล่านั้นก็คือเนี่ยในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ก็คือนอกจากคนที่จะมีสตังแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีหัวใจที่โหยหาคิดที่อยากจะไปเห็นกะบะห์ของอัลลอฮฺไม่อยากจะไปดูที่ซอฮาบะห์เขาอยู่เขาเดินรายล้อมกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยภาควิธีกรรมต่างๆคนไม่เคยคิดถึงตรงนี้เลยไม่ได้ไปแสดงว่าอะไรไม่ได้มีเงินอย่างเดียวเนี่ยถึงจะได้ไปต้องมีใจด้วยและในขณะเดียวกันคนไม่ต้องมีเงินนี่แหละแต่ถ้ามีใจอัลลอฮ์ก็ให้ได้ไปโอ้โหนะครับเนี่ยใบยังอยากไปไหมก็อยากไปอยู่อยากไปไปแน่นอนถ้ามีใครถามนี่อยู่ช่องอะไรนะมูมินไทยทีวีครับใหญ่นะใบยังอยากไปนะครับผมครับเมื่อกี้บางมุสอาคุณมุสตาฟาถามว่าถ้าคือมีกฎกติกากฎเกณฑ์อะไรบ้างใช่ไหมที่ว่าคนที่ต้องการไปอุมเราะห์ใช่ไหมแล้วอาจารย์บอกว่าคือต้องมีทรัพย์สินเงินทองถูกต้องไหมครับครับแล้วถ้าสมมติว่าคนหนึ่งอ่ะไม่มีเงินทองแต่อยากไปอ่ะไปได้ไหมอาจารย์ก็นี่ไงเนี่ยก็ในอายะห์นี้ไงในอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยนะก็คือต้องอะไรมีความมีหัวใจที่รักจะอยากไปเพราะคนที่รักอยากจะไปเนี่ยนะบางสไฮมีนะก็คือเขาต้องขอดุอาไม่ใช่คนที่หวยหาที่อยากจะไปอยากจะไปขอดุอาต้องอยากไปไม่ใช่การที่บอกว่าฮัจญะฮัจญะสมมติกะฟาติมาไปฮัจญ์นะพอไปถึงอัลลอฟ้านะเขียนชื่อฉันเลยนะฝังดินที่อัลลอฟ้าหน่อยเขียนชื่อเขียนไว้ที่ภูเขาเขียนภูเขาด้วยฝังดินด้วยไอเจ้าของชื่อที่อยู่ที่บ้านไม่เคยที่จะคิดที่จะไปเลยตัวเสียคารอมก็เช็ดโอ้โหสงสารเลยอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับอันนี้ไปอย่างซื่อใช่ไหมครับผมเอาผมจอดเลยนะก็คือตรงนี้ไงตรงนี้แหละถ้าหากว่าคนที่เข้าใจอ่ะนะแบกคือคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยพออยากจะไปใครไปก็บอก
เอาบังมินไปเขียนชื่อไว้หน่อยฝากปากกาเมจิกแปนแล้วก็บังมินไปเขียนเอาไว้นะอาจารย์บับลีไปเขียนหน่อยไปเขียนเอาไว้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้นบีอิบรอฮีมนั้นเรียกร้องแล้วมาบอกแล้วตั้งแต่ในยุคของนบีอิบรอฮีมแล้วแล้วก็ที่คนในยุคของนบีอิบรอฮีมจนกระทั่งเรื่อยมาจนกระทั่งถึงประชาชาติของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะใครก็ตามที่ตอบรับในขณะในวันที่นบีบรอฮีมเรียกนั้นนะเขาก็จะได้ไปใช่ไหมคนที่ตอบครั้งนึงก็ได้ไปครั้งนึงสองครั้งก็ได้สองครั้งใครที่ปากเบาๆหน่อยรับใบกันรับใบกันทีเลยก็ได้ไปทีเลยแสดงว่าเวลาเราจันนิดนึงนะผมเชื่อว่าคำถามเนี่ยต้องมีในใจของพี่น้องด้วยนะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงใครบ้างที่ตอบรับอ่ะอ้าวเราจะมีเหตุหลักเกณฑ์ยังไงบ้างที่จะรู้ฮะจันครับคือจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยพูดหรือเปล่าใช่ตอนนี้เอาครูถามก่อนว่าตอนนี้มุสฟาไปมากี่เที่ยวแล้วถ้าฮัจญ์2ฮะนั่นไงรอยังไม่เคยนั่นไงเห็นมานั่นแหละนั่นก็รู้แล้วไงว่าแสดงว่าอะไรในวันที่อัลลอฮ์ให้นบีอิบรอฮีมประกาศมุสฟาน่ะปากเบาเลยปากไวจังเลยนั่นแหละเห็นมาปากเบามากเลยอ่ะนะน่ากลัวน่าจริงแล้วน่าจะเขาเรียกถ้าเป็นภาษาคนผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยไอ้นี่มันสงสัยมันพูดก่อนเดินเห็นไหมมุสตาฟาในพูดก่อนเดินเพราะว่ามันมีเด็กบางคนเนี่ยยังไม่ทันเดินมันก็พูดแล้วเห็นไหมอันนี้คือเดี๋ยวก่อนดิอันนี้สองคือโหจ้าพูดนี้ผมใจสั่นนะนี่กูไม่ได้ไปแล้ววันนี้นะก็ได้คือฮัดสอนแล้วอุมรอห์ล่ะยังครับอุมรอห์ยังอุมรอห์ก็ยังนะฮะสั่งรับผ่านนะผู้หลวงผู้ใหญ่นะครับนั่นแหละนะก็เนียดเอาไว้เนียดเอาไว้ขอดูอาไว้ถามว่าหัวใจมันหวยหาไหมล่ะถ้ามันหวยหาที่อยากจะไปเราก็ขอดูอาเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเวลาไปคนที่ตั้งใจจะไปนะอัลลอฮ์ขอให้ได้ไปเฮ้อสักครั้งนึงเห็นไหมพอไปถึงที่นู่นขอให้อัลลอฮ์ให้กลับมาอีกเฮ้อสักครั้งนึงเห็นไหมพอไปแล้วพอไม่ครั้งเดียวอ่ะไม่พอไอ้มาอยากจะไปอีกขออยากจะไปอีกนั่นแหละดังนั้นบังมินไปมากี่ครั้งแล้วปีนึงเอาแค่ปีนึงอ่ะกี่ครั้งครับบังมินฮะโทษนะครับโอ้7หรือ8นะฮะ7นะฮะ7อัลฮัมดุลิลลาห์เลยเห็นมาอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นไอ้มาก็แปลว่าอะไรตอบรับแล้วก็หัวใจมันหวยหาที่จะไปอัลเลาะห์ก็ให้ได้ไปบังมินนี่เป็นผู้ใหญ่ของรอบงานนะครับไป7รอบแล้วปีนึงเค้ากําหนดมั้ยอาจารย์ว่าไปได้ครั้งละกี่ปีหนึ่งกี่คือในเรื่องกฎเกณฑ์เนี่ยนะไม่มีกฎเกณฑ์เลยนะที่เราสะดวกเราก็ไปนะก็บังมินผมก็ยังไม่ได้ไปนะครับนะมุตฟาจะเอาเพื่อนก็บอกนะต่อมุตฟาอยากได้เพื่อนก็บอกเดี๋ยวไปรับใบกันเดี๋ยวไปรับใบกันที่นู่นเดี๋ยวนะที่จริงขอแวะในเมื่อเข้ามาเรื่องรับใบแล้วอาจารย์ก่อนที่ไปนิดนึงนะทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเองก็ยังไม่รู้ไอ้ที่เราไปแล้วเวลาใช้อ่านกล่าวตามนะรับใบกัลลอฮุมมารับใบก็ตาวกล่าวเดี๋ยวหลับเดี๋ยวใบเดี๋ยวหลับเดี๋ยวใบเผื่อก็หลับไปหลับไปไม่ใช่รับใบนะรับใบเหลือแต่คนขับรถแล้วใช่ไหมคนที่ไปนั่งหลับกันหมดผมอยากให้อาจารย์ขยายนิดนึงได้ไหมไอ้เรื่องตรงรับใบตอบรับแล้วครับตอบรับแล้วขอตอบรับต่อคำเรียกร้องคำเชิญชวนของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาแล้วนะรับใบกับเรามารับใบกับลาชารีกะลักนั่นแหละก็คือตอบรับโดยที่ไม่มีต่อพงอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาเสมอเหมือนเท่ากับอะไรกับพงอัลลอฮฺตาลาเลยนั่นแหละอินนัลฮัมดะวันเนี้ยมาตานะก็คืออะไรการสรรเสริญความกรุณาเมตตาคุณนะจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาความโปรดปรานต่างๆนั้นเป็นของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นอันนี้เป็นการกล่าวในการที่อะไรเป่งออกมาว่าเราตอบรับคำเรียกร้องและการที่เราได้ไปนั้นก็คือด้วยกับความโปรดปรานความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือที่ถามเน้นย้ำเพื่อว่าพี่น้องที่จะเดินทางอย่างพรุ่งนี้ฮะอย่างอาจารย์มูริคณะของอาจารย์เนี่ยจะเดินทางไปพรุ่งนี้ใช่ไหมไปอย่างนะเผื่อเวลากล่าวนะแต่ท่านก็จะได้นึกนะฮะในความหมายตรงนี้จะได้ลึกซึ้งเข้าไปนะครับเน้นย้ำไปนะว่าเราเป็นแขกของอัลเลาะห์เลยครับครับผมไปยังต่อได้เลยฮะครับผมครับ ผมคุยกับไปยังผมกะอันนี้นะไปยังเล่นผมเบรกเนี่ย ครับผม ครับครับผมแล้วก็อาจารย์แล้วก็พรุ่งนี้ก็ผมก็ได้มีโอกาสไปนะครับครับผมไปแล้วครับโอ้ฮัมดุลิลลาห์เลยฮะยินดีด้วยนะครับดีฮะครับครับนะไปยังก็แม่จะฝากเลขชื่อก็เพิ่งนั่งฟังอาจารย์สอนครับไม่ต้องฝากนะคือขอดุอาฝากไปก็ไปขอดุอาแล้วกันเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงกล่าวเอาไว้นะว่าฟาอัมมาบิมาติร็อบบิกะฟาฮัดดิสนะ
ส่วนที่เป็นเนี่ยถือว่าความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เรากล่าวเราเสร็จแล้วเนี่ยนะให้เราบอกให้เราเล่าเราได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะว่าถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆก็คือไปแบบไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมไปแบบไม่ได้ตั้งตัวนะนั่นแหละก็คือพอเวลาอัลเลาะห์ให้เนี่ยมันแค่อะไรแป๊บเดียวก็ได้ไปแล้วนะเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะหัวใจเราโหยหาที่จะไปเราได้ไปอยู่แล้วเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์ว่าคือทุกคนที่ไปอุมเราะห์เนี่ยคือต้องครับผมและก็ต้องโกนหัวใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าคือเราไม่ตัดผมแล้วก็ไม่โกนหัวได้ไหมจ๊ะไม่ได้ครับทำไมครับอาจารย์ทำไมต้องตัดผมแล้วก็ต้องโกนหัวด้วยจ๊ะถามดีนะฮะถามดีเพราะว่ายังหล่อไงเดี๋ยวตัดก็เสียดายใจกลัวจะใช่ไหมครับในสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็คือการครองอิห์รอมเนี่ยนะเป็นการครองอิห์รอมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นนะว่าเราเนี่ยใครที่จะมันเป็นชุดแต่งกายชุดหนึ่งที่ว่าใครจะร่ำรวยขนาดไหนพอไปถึงวันนั้นต้องใส่แค่นี้นะไปยังไม่ต้องไปยังไม่ต้องเอาผ้าเอาอะไรอย่างดีไปนะเขาจะมีให้นะไปยังจะเป็นคนร่ำรวยขนาดไหนหรือว่าคนเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ขนาดไหนก็ตามไปถึงนั้นเนียดต้องเนียดเหมือนกันนะรับใบกันเล่ามาอุมรอตันนะถัดไปทำอุมรอก็เนียดอย่างนั้นนะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ใบยางใส่เนี่ยนะที่เป็นชุดที่ใช้เย็บนะเป็นเนี่ยเขาเรียกเป็นไหยรามอ่ะแบบเนี้ยจะต้องใส่ไม่ได้เลยนะก็คือให้ใช้ผ้า2ชิ้นเท่านั้นที่จะห่มเพื่อที่จะเป็นความแสดงถึงความเสมอภาคความเท่าเทียมกันเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะรำลึกนึกถึงว่าเราเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรเลยนะผ้าชิ้นนั้นเนี่ยนะผ้า2ชิ้นเท่านั้นที่เราครองเอียรอมเป็นผ้าที่แสดงออกถึงความสมรรถะของเราแล้วที่เราไม่กางเกงในอะไรนี่คือใส่ได้ไหมจ๊ะถามดีนี่ถามจริงนะแต่ยังเตรียมไปเยอะแต่ผมเพราะว่าผมลืมไงก็เลยต้องถามก่อนนี่ถามดีนะไม่ต้องใส่ไปยังไม่ต้องใส่เลยหรอไม่ต้องใส่นะนุ่งให้ดีเอาเข็มขัดไปเอาเข็มขัดคาดแล้วก็เอาเข็มหมุดไปติดนะกลัวจะไปเบียดจะอะไรเราก็ต้องอะไรต้องทำให้ดีนะเพราะว่าไม่ต้องการที่จะนอกจาก2ชิ้นเท่านั้นไม่ต้องมีผ้าอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องที่ว่าจะต้องตัดผมก็คือพอเวลาเราเสร็จจากภาควิธีการแล้วเนี่ยนะก็คือการที่เราจะต้องจะต้องอะไรล่ะจะต้องตัดนะตัดผมเนี่ยออกไปเปื้องเขาเรียกเพื่อที่จะไปเปื้องผ้าเอียรอมพอเสร็จจากวิธีการเราก็อยู่ในชุดธรรมดาของเราได้แล้วคือภาควิธีการของเราครับเดี๋ยวนิดนึงฮะอันนี้ลงกี่โมงครับพอดีเราขึ้นตอนมันเลยเวลามายังไงรบกวนส่งสัญญาณนิดนึงแล้วกันครับนะฮะเพราะว่าต่อไปเป็นคิวของอาจารย์บาร์บารีด้วยนะฮะไปกันต่อนะฮะอาจารย์ถ้าตามเวลาเนี่ยได้แล้วลงได้แล้วเราขึ้นช้าฮะโอเคขึ้นช้าต้องลงช้าต้องลงช้าฮะโอเคครับไม่งั้นอีกนิดนึงนะในอายะห์อัลกุรอานเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เนี่ยนักวิชาการตัฟซีรทั้งหมดเลยนะมุสตาฟาที่บอกว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าที่ให้นบีอิบรอฮีมขอดุอาเนี่ยนบีอิบรอฮีมบอกว่าฟัดยาลอัฟอิดะตัมมินันนาซีขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำให้หัวใจของบางคนจากมวลมนุษย์นั้นตะฮวีอิลัยฮิมมีความหวยหาโอนเอียงที่จะไปหาพวกเขาเหล่านั้นท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรและบรรดานักวิชาการตัฟซีรทั้งหมดเลยบอกว่าถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในอายะห์เนี่ยนะขาดมินไปตัวเดียวเนี่ยที่มักกะณเวลานี้เนี่ยจะเนืองแน่นไปหมดเลยจะเต็มยิ่งกว่านั่นไม่คือมากันทุกหมดทั่วโลกเลยเพราะว่าพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงทำทรงใส่นะอักษรตรงเนี้ยนะเป็นคำว่าอะไรว่าฟาดยาอันอัฟอิดะตัมมีนันนาซีพระองค์อัลเลาะห์ไม่ได้กล่าวว่าฟาดยาอันอัฟอิดะตันนาซีถ้าไม่งั้นหัวใจทุกดวงของมนุษย์จะต้องโหยหาแล้วก็คิดแล้วก็จะต้องไปทั้งหมดแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคำว่ามินที่แปลว่าบางส่วนเนี่ยมินตัวเนี้ยอะไรมินมินันนาสิเนี่ยแปลว่าบางส่วนของมนุษย์แปลว่าพระองค์นั้นขอพระองค์ได้ทรงทำให้มนุษย์บางคนบางส่วนเท่านั้นที่มีความปรารถนาที่จะได้ไปนั้นบางคนเนี่ยนะที่ครูโตมาเนี่ยนะเป็นระดับเจ้าของโรงสีครับแต่ไม่ได้ไปมักกะใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้แก่ก่อนถึงจะไป
นะไปให้เขาเหยียบเอานั่นน่ะสิรอให้แก่ก่อนมุตฟาอย่ารอให้แก่นะครับนะครับถ้าตอนไหนที่แข็งแรงอยู่ไปได้เนี่ยต้องไปเลยบางคนมันผัดไงมีตังแล้วนะมีตังแล้วแต่ว่าหัวใจมันไม่หัวใจมันไม่เอียงไปทางนู้นไงไม่โหยไม่หาไม่เอียงไม่โน้มเอียงที่จะไปก็ไม่ได้ไปดังนั้นนักวิชาการตัฟซีดอัลกุรอานเนี่ยนะได้อธิบายไว้แล้วก็ได้บอกว่าเนี่ยดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ว่าฟัจญัลอัฟอิดะทัมมีนันนาซีให้พระองค์นั้นทรงทำให้หัวใจของบางคนแต่ถ้าหากว่าตัดคำว่ามินออกไปเนี่ยฟัจญัลอัฟอิดะตันนาซีทั้งโลกหัวใจทั้งหมดทั้งโลกในตัฟซีดได้อธิบายว่าคนที่เปอร์เซียคนที่รวมคนที่ไหนแต่ที่ไหนมาหมดยะฮูดมาด้วยหมดเลยแต่เนี่ยลอสุบตาใส่คำว่ามินเพราะนั้นเฉพาะคนที่ศรัทธาและโหยหาเท่านั้นถึงจะได้ไปเห็นไหมแค่ตัดมินออกไปจากอายะนี้ตัวเดียวเท่านั้นความหมายจะเปลี่ยนแปลงทันทีเลยนี่คือเกณฑ์ในการตัฟซีรนะโดยเหตุนี้ให้เรารู้เอาไว้ว่าคนที่จะได้ไปก็คือมีความโหยหาแล้วก็มีความต้องการในการที่จะไปนะเพราะว่าฮุกกลมของมันเนี่ยฮุกกลมของการไปทำอุมรอดเนี่ยนะครับก็เป็นซุนนะส่งเสริมให้เราไปอยู่แล้วเพราะอุมรอดในช่วงเนี่ยที่เราไปเนี่ยนะถือว่าเป็นซุนนะเป็นการที่เราไปขวนขวายเราไปอิบาดะห์เราไปเยี่ยมเสร็จแล้วเนี่ยเยี่ยมด้วยกับภาคพิธีกรรมที่เราไปทำไม่ได้ไปเที่ยวหลายๆคนมีตังเยอะพอถึงเวลารอวันหยุดจะไปญี่ปุ่นนะจะไปไหนจะไปประเทศไหนจะไปจีนจะไปไหนแต่ไม่เคยคิดที่จะไปบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่ได้คิดที่จะไปถามว่ามีไหมมีนะคนบ้านคนที่เป็นมุสลิมเราเนี่ยจะตังเยอะแยะเลยนะแต่ว่าอะไรพอถึงเวลาเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงเขาไม่คิดถึงเขาก็ไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปเพราะนั้นในอายะห์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าขอให้พระองค์นะให้ทำให้หัวใจของมนุษย์บางคนนั้นมีความโน้มเอียงสู่พวกเขาเหล่านั้นคือพวกลูกหลานของนบีอิบรอฮีมที่อยู่ที่นั่นอยากจะไปคือคนเราบางทีไม่ได้นึกถึงว่าจะไปหานบีไปดูนบีแล้วแต่บอกว่าอยากเห็นกะบะอยากเห็นกะบะอยากจะไปดูนะอยากจะไปเห็นก็ได้ไปเห็นนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้นิดนึงนะอาจารย์ทีมงานจ้างทีมงานก่อนนะพอดีพี่น้องทางบ้านบอกว่าเสียงซ่าเสียงแตกมากนะฮะยังไงรบกวนเช็คด้วยนะฮะหรือจะใช้ไวเลสยังไงก็เตรียมกันได้นะฮะครับอาจารย์ครับสำหรับคนที่จะไปอุมรอห์เนี่ยเขามีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขามีข้อบังคับอะไรบ้างอาจารย์นะครับครับ คือข้อบังคับในการเดินทางใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับในการเดินทางหรือว่าในการตอวัฟอะไรอย่างเงี้ยรวมตอบรวมเลยได้ไหมอาจารย์ทั้งสองเลยครับครับคือในการตอวัฟเราก็ไปทำก็ไปมันก็เดินกันไปเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะไปตอวัฟเนี่ยไม่เราไม่ต้องไปเขาเรียกอย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดอะไรเยอะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอไปตะวันไปถูกเอาความเป็นคนไทยเนี่ยไปที่นู่นพอถูกเสียแล้วออกไปเอานั้นละหมาดก่อนไม่ต้องเสร็จกันใช่ไหมไม่ต้องเสร็จก็คือไปถึงไม่มีแล้วจริงๆในหลักการของเราเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะในเรื่องการที่จะไปกระทบไปอะไรกันเนี่ยนะมันไม่ใช่ในสุนนะที่เราศึกษากันเนี่ยนะไม่ใช่คณะใหม่นะนั่นแหละก็คือมันไม่เสียเพราะเราในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเวลาเราพูดว่าถูกกันไม่เสียนละหมาดเนี่ยนี่คณะใหม่แล้วแต่จริงเขาเอาสุนนะเนี่ยมาอ่านมาดูนะคำนี้มันไม่เสียอยู่แล้วแต่ลึกกว่านี้เดี๋ยวถามอาจารย์มุรีดนะครับเพราะว่ามีแซ่ไปก็ถามแซ่แล้วกันนะครับแล้วไปเจอไปเดี๋ยวต้องอับละละหมาดเดี๋ยวถามทำไมล่ะถูกกับผู้หญิงแต่ตะวับไม่จบเลยไม่ต้องแล้วอะตะวับกันไปอยู่นั่นแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ถูกกับผู้หญิงอาจารย์ครับถูกกับลมกระทบกับลมไม่บ้างกระทบกับลมอย่างเงี้ยตอดอะไรเงี้ยนะนั่นแหละนั่นแหละพูดไปเลยตรงๆไม่ต้องตรงเลยใช่ไหมสมมติว่าเผลอตอวัฟอยู่แล้วก็เผลอไปตอดก็ไปก็นั่นแหละไปแล้วก็ไปนั่นละหมาดแล้วก็กลับมาทีนี้ผมถามต่อจากของใบยังหน่อยครับผมได้สมมตินะฮะใบยังตอวัฟไป3รอบครับปรากฏว่าใบยังตอดนะใช่ไหมเมื่อกี้บอกครับใช่ครับตอดรอบที่3ยังขาดอีก4รอบถูกไหมครับผมทีนี้เนี่ยใบยังออกไปอ่านละหมาดเนี่ยใบยังต้องเริ่ม1หรือต่อรอบ4มาต่อเลยมาต่อเลยครับนะฮะนะครับเดี๋ยวถามแซ่เขาแล้วกันครับผมนะครับก็มีแซ่ไปด้วยนะฮะเรามีแซ่ไปอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับอ้าวนะคืออย่าให้เข้าเรื่องปัญหาผมไม่อยากตอบ
ครับผมผมไม่อยากทำเอาผมเอาตัฟซีดอย่างเดียวอายาที่ไปแล้วกันนะส่วนจะไปทำไปต้องมีมารอมมีอะไรเดี๋ยวไปกับอาจารย์มุริแล้วกันนะครับครับผมเมื่อกี้ผมมีคำถามที่ผมไม่กล้าถามไม่อย่าถามห้ามถามอาจารย์ทำเหมือนเอาว่าไม่รู้จักกันเลยห้ามถามนะห้ามถามนะเดี๋ยวมีคำถามพี่น้องข้างล่างก็เหมือนกันนะครับถ้ามีคำถามเดี๋ยวถามอาจารย์มุริเพราะว่ารายการเราเนี่ยคือคุยกันภาษาคนจะไปอุมรอนะครับแต่ว่าไม่คุยกันว่าทำยังไงจะซ้อทำยังไงไม่ซ้ออันนั้นเก็บไว้ช่วงท้ายช่วงท้ายเดี๋ยวอาจารย์มุริอาจารย์มุริครับต่อเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวก็ครับต่อของอาจารย์ครับก็อยากจะบอกนะครับข่าวดีนะว่าคนที่ได้ไปทำเนี่ยนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเลยนะคนที่ได้ไปทำอุมรอเนี่ยอันอุมรออิลันอุมรอกัฟฟารอตุลลิมาไบนะฮูมาคือคนที่ไปมาระหว่างอุมรอที่ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงอุมรอใหม่นั้นกัฟฟารอตุลไบนะฮูมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปลดบาปให้กับเราทั้งหมดเลยคือไม่มีบาปมีแต่คุณงามความดีทั้งหมดตราบใดที่เราไม่ได้ไปทำสิ่งที่เสียหายอะไรตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นนะครับดังนั้นเป็นอะไรท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นกัฟฟารอนะครับเป็นกัฟฟารอเป็นการปลดบาปฮัจญ์ที่แล้วถึงฮัจญ์ใหม่เนี่ยนะก็อะไรเป็นการไปกัฟฟารอและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าวัลฮัจญ์มับรูดนะวัลฮัจญ์มับรูดฮัจญ์ที่มับรูดฮัจญ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับนั้นไลซะละฮูอิลลัลญันนะไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะไม่มีการตอบแทนค่าตอบแทนใดๆเลยนอกเสียจากสวรรค์เพราะฉะนั้นการไปทำอุมรอนะครับระหว่างอุมรอตอนรอมฎอนไปมาไหมไปแล้วก็จนกระทั่งถึงมาช่วงนี้จะไปอีกนั่นแหละระหว่างจากรอมฎอนที่แล้วมาถึงรอมฎอนนี้นั้นเป็นช่วงกัฟฟารอเป็นช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปลดบาปให้กับเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับอ้าวอันนี้ผลบุญที่เราได้นะครับจากการทำอุมรอนะอ้าวครับผมก็ไม่กล้าถามคำถามเมื่อกี้ผมก็ครับอันนี้อาจารย์บอกไม่ตอบผมลืมเลยนะฮะต้องอยู่ให้เป็นหน่อยนะครับนะฮะไปยังไปนะครับผมรอพรุ่งนี้ไปนะอาจารย์วารอกไปไหมฮะเปล่าใช่ไหมก็ยังผมก็เปล่านะฮะรถอาจารย์มูริจะเลอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปล้างให้แกหน่อยดีกว่าครับรถแกต้องล้างต่อไปก็ต้องเป็นคิวของอาจารย์มาบารีแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้ต้องเดี๋ยวรบกวนไปยังช่วยปิดรายการช่วงนี้ให้หน่อยนะครับผมเลยเหรอครับมาโอเคครับก็ส่งต่อรายการด้วยนะครับครับผมก็ขอฝากรายการของทางมุมินไททูวีนะครับผมนะก่อนอื่นเลยครับผมเป็นรายการของThe Face of God นะครับทุกคืนวันพุธนะครับช่วงเวลา 1:30 น.แล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือศรัทธาที่ไม่สิ้นหวังก็คือทุกคืนวันพฤหัสนะครับจะเป็นในช่วงเวลาเหมือนเดิมก็คือ 1:30 น.นะครับผมนะครับก็จะเป็นในวันพุธคืออาจารย์บารอกนะครับมาสัปดาห์แล้วก็วันพฤหัสก็จะเป็นอาจารย์อับดุลนาเซนะครับปัมานีนะครับแล้วก็อย่างของอัลลอฮ์ฟานะอาจารย์บูบาร์เราก็จะประจำรายการกุรอานพาสุกนะฮะในตอนเช้าวันพุธเมื่อเช้านี้นะตั้งแต่5:00 ถึง 7:00 เช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์บูบาร์เราในสัปดาห์นี้พิเศษนะเพราะจะมาแทนของอาจารย์มูริดด้วยจะวันศุกร์ที่ถึงนี้อีกครั้งหนึ่งถูกต้องนะฮะนะครับผมก็คิวดูเดี๋ยวลืมนะฮะก็อย่าลืมพี่น้องรายการล็อกฮานทีวีไม่จะเป็นมูมินทีวีก็ดีเอ่ยทุกครั้งหากเวลา2ช่องนะฮะพี่น้องบางครั้งอาจจะมีการถ่ายทอดสดชนกันนะครับพี่น้องไปกดแชร์มูมินทิ้งไว้ก่อนนะฮะแล้วมาดูล็อกฮานนะแล้วก็ล็อกฮานจบพี่น้องไปดูย้อนหลังเขานะฮะตรงนั้นเป็นที่ทราบกันดีนะฮะวันนี้นะฮะผมก็กลับไปยังครับเดี๋ยวส่งต่อรายการนะฮะไปของใครนะไปยังรายการต่อไปรายการต่อไปก็เป็นของอาจารย์บับเบียหัวข้ออะไรนะหัวข้อมักกะมาดีนะดีชไนนะครับดีนะพวกเรายังไม่ได้เข้านะยังไงยังไม่ได้เข้ามักกะมาดีนะไงถ้าไปเข้าซอยนี้เดี๋ยวอาจารย์บับเบียไม่มีงานอีกครับถ้าเข้าเดี๋ยวอาจารย์ไม่มีงานเรายังไม่เข้าก็พี่น้องฮะที่ดูตรงนี้แล้วก็ทางบ้านเดี๋ยวเพิ่งรีบนะฮะพรุ่งนี้ก็หลับกันนะฮะแล้วก็ขออนุญาตถามนิดนึงก่อนนะวันนี้มีใครนอนที่นี่บ้างไหมฮะโอ้โหเต็มเลยฮะไม่มีใครยกมือเลยเดี๋ยวค่อยยกกันหลังไมค์ก็ได้นะฮะก็เห็นอาจารย์บับเบอรี่ถือกระเป๋ากันออกมาเหมือนกันนะอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปเป็นของอาจารย์บับเบอรี่นะฮะอย่างที่ใบยางบอกมักกะมดีนะสำคัญชะไหนนะครับแล้วก็หัวข้อของอาจารย์มูริก็คือใครนะฮะอ๋อใบยังใช่ไหมฮะช่องมุมินไทยทีวีทางเฟซบุ๊กได้เลยครับมุมินไทยทีวีมุมินไทยทีวีครับครับผมเปล่าครับเปล่าครับเฟซบุ๊กไลฟ์ครับครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับวันนี้
ต่อไปก็ปิดท้ายในช่วงของรายการถามตอบกลางคืนต่อประจำบุรีอ่ะเดี๋ยวให้ใบยังปิดรายการนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในวันนี้ที่ว่ามาร่วมงานศาสนาในวันนี้ครับผมนะก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี่ที่รัฟานะครับแล้วก็ขออยากเป็นขอให้เอาล่อให้โอกาสผมได้มาที่นี่อีกหลายๆครั้งนะครับผมนะอามีนอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ไปขอที่มักกะนะครับผมได้ที่มักกะผมก็จะขอแล้วก็จะขอให้นี่ใบยังถ้าขอแบบนี้เขาเรียกว่าเอาเปรียบนะเอาเปรียบยังไงครับใบยังจะขอมารับพันเนี่ยไม่ขอให้ผมไปมุมินบ้างเหรออ๋อครับผมได้ๆทั้งนั้นขอทั้งสองเลยครับผมนะผมพูดหยอกนะพอดีอาจารย์พูดดีนะครับผมแซวเล่นอาจารย์ครับผมครับโอเคจากนั้นก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะพี่น้องนะเดี๋ยวฟังอาจารย์พบบรีต่อนะฮะวันนี้นะฮะต้องขอบคุณจามูบาร็อกด้วยนะครับวันนี้ผมทั้ง3คนจากลาก่อนครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ